อีเซียกู๊ดนพิเศษควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาห์สุดหวานชื่นฤกษ์งามยามดีวันที่20ธันวาคม2565ไฮโซนุชวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์และนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาห์โดยบรรยากาศภายในงานถูกเนรมิตให้ออกมาสวยงามตามที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวตั้งใจไว้งานนี้ใครยังอบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่นของคนในครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานอีกด้วยค่ะและด้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะก็ควงกันออกมาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนบอกเลยว่าเจ้าสาวและเจ้าบ่าวหล่อสวยสุดๆเมื่อถามถึงคำมั่นสัญญาที่ให้กันด้านไฮโซนุชวิเศษก็บอกว่าจริงๆเคยบอกกับน้องเอาไว้แล้วน้องเป็นคนที่เดินเข้ามาในชีวิตผมแล้วทำให้ผมมีความสุขพอผมมีความสุขแล้วผมก็อยากให้น้องมีความสุขด้วยเหมือนกันและความสุขครั้งนี้มันต้องเสียสละเพราะอยากเห็นน้องมีความสุขมากกว่าความสุขของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจและทำมันเสมอมาส่วนด้านแพทริเซียก็บอกว่าก็จะคอยดูแลพี่โน้ตและคอยเป็นซัพพอร์ตซิสเต็มให้เสมอส่วนเรื่องแพนมีน้องค่ะด้านสาวแพทริเซียบอกว่าจริงๆคนที่รีบมีนั่นคือพี่โน้ตทำเอานักข่าวนะคะถึงกับหัวเราะชอบใจกับคำตอบค่ะและด้านโน้ตวิเศษค่ะก็เสริมต่อว่าจริงๆเรื่องมีน้องคุยกับแพทไว้ก่อนขอแต่งงานแล้วว่าถ้าวันนึงผมขอแต่งงานแสดงว่าผมอยากมีลูกเลยนะแล้วแพทก็ดูไม่ติดอะไรและด้วยอายุตอนนี้ถ้ารีบมีน้องสุขภาพมันก็จะฟื้นตัวไวงานนี้แพทริเซียค่ะถึงกับหันไปบอกโน้ตวิเศษว่าเริ่มเลยไหมทำเอานักข่าวถึงกับเฮลั่นเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูความหวานความน่ารักของบ่าวสาวคู่นี้กันเลยดีกว่าค่ะเคยบอกน้องว่าคือจริงๆต้องขอบคุณน้องที่ทำเขาแบบเหมือนเข้ามาในชีวิตผมและให้ผมรู้สึกว่าแฮปปี้นะครับทีเนี้ยผมแฮปปี้ก็รู้สึกว่าอยากให้น้องเนี่ยเขาแฮปปี้ด้วยอยากให้เขามีความสุขและความสุขครั้งนี้ผมรู้สึกว่าก็อยากจะแบบมันต้องเสียสละนะครับเพราะว่าอยากเห็นเขามีความสุขมากกว่าความสุขของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ตั้งใจเอาไว้แล้วก็คิดว่าก็ทำให้แพทเสมอมานะครับตรงนี้ก็จะคอยดูแลค่ะแล้วก็จะอดทนมีแต่คนบอกว่าความรักแล้วการแต่งงานคือเราต้องอดทนกันนะคืออุปสรรคมันเยอะแน่นอนเราก็ต้องสู้เพื่อกันและกันแล้วก็จะคอยเป็นแบบ support system ของเขาครับเรื่องมีน้องคนที่รีบคือพี่โน้ตค่ะใช่คือเรื่องมีน้องเนี่ยก็มีคุยกับแพทตั้งแต่ก่อนน้องก่อนขอเขาแต่งงานอยู่แล้วนะครับว่าถ้าวันนึงผมแบบขอแต่งงานเนี่ยหมายความว่าผมก็อยากจะมีลูกเลยนะอะไรอย่างนี้ดูแล้วน้องเขาก็ไม่ติดอะไรนะครับด้วยอายุด้วยอะไรผมรู้สึกว่าก็พอดีแล้วก็รู้สึกว่าด้วยอายุตอนนี้ถ้ารีบมีสุขภาพมันก็จะแบบกลับมาแบบสุขภาพดีได้เร็วจริงค่ะคือหนูเองก็รู้สึกว่าอยากมีด้วยค่ะแล้วไหนๆถ้าเราอยากมีแล้วร่างกายเราพร้อมแล้วก็มีตอนนี้น่าจะดีกว่าค่ะไม่เหนื่อยตอนแก่เริ่มเลยไหมกี่คนไม่รู้อ่ะพี่บิวมาจากขนาดนี้คุณนวลพิเศษรีบอยากมีลูกขนาดนี้มาลุ้นกันค่ะว่าปีหน้าเนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องทายาทหรือเปล่า